ประปาขอนแก่นเป็นไงบ้างคะน้ำประปาขอนแก่นนี่ทางประปาภาค6เขาบอกว่าจะมีน้ำดิบใช้ได้ไปจนถึงวันที่11เมษายนเท่านั้นเองกำหนดแบบนี้นี่อันตรายเลยนะน่ากลัวนะค่ะแต่ทางเทศบาลก็ยังบอกอีกนะคำชับมาอีกนะบอกว่าคือวิกฤตหนักเรา30ปีเลยทีเดียวใช่ฉะนั้นจะต้องช่วยกันประหยัดกันจริงๆจังแล้วอาจจะได้ยืดเวลาไปอีกได้นะคะครับครับในเรื่องนี้ครับนายเสริมหึกคุณทศนะครับผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต6ขอนแก่นก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาบริการผู้ใช้น้ำในเมืองขอนแก่นกับภาคเอกชนได้แก่หอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมและเทศบาลนครขอนแก่นว่าภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในเขตเมืองนะครับซึ่งน้ำจากเขื่อนวนรัฐมีประมาณ600กว่าล้านลูกบาศก์เมตรจะปล่อยออกมาให้ใช้ได้วันละ60ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อใช้เป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาได้ถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต6นี้ก็ได้มีแผนสำรองคือจะพยายามลงแรงดันน้ำเพื่อให้มีการใช้น้ำน้อยลงนะครับหากวิกฤตจริงๆนี่ก็จะมีน้ำสำรองจากโรงผลิตน้ำประปาหนองบัวดีหมีนะครับมาช่วยเติมน้ำได้อีกปริมาณหนึ่งนะครับและหากวิกฤตสุดไม่มีน้ำแล้วเนี่ยก็จะต้องเลือกที่จะใช้น้ำก้นเขื่อนนะครับน้ำก้นเขื่อนก็คือน้ำที่มีภาวะที่อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนในถนนนี้นะค่ะครับก็เอามาผลิตน้ำประปาแทนใช่คือแผนสำรองนะคะคือไม่อยากจะถึงจุดนั้นแหละนะครับค่ะนี่จากด้านท่านจิรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะนะคะที่คนขอนแก่นต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะคะเพราะว่าภัยแล้งรุนแรงมากในรอบ30ปีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะแล้งในคราวนี้มันกระทบอะไรบ้างแล้ววิกฤตมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลที่เราเห็นเราจะรู้เลยว่าในรอบ30ปีเนี่ยปีนี้น่าจะปีที่รุนแรงที่สุดถ้าตามข้อมูลที่รับทราบในปี2536ที่ผ่านมาเคยใช้สต๊อกน้ำล็อตสุดท้ายของเขื่อนก็คือน้ำก้นเขื่อนประชาชนอาจจะลืมเหตุการณ์เหล่านั้นไปแล้วแต่ถ้าคราวนี้ถ้ามีการบอกชัดเจนว่า11เมษาถ้ายังเป็นสภาพแบบนี้11เมษาจะต้องใช้น้ำสต๊อกสุดท้ายล็อตสุดท้ายที่อยู่ใต้ก้นเขื่อนประชาชนถึงจะรู้ว่ามันเกิดวิกฤตแต่ถ้าไม่บอกข้อได้จริงเหล่านี้ผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะไม่เกิดความรู้สึกว่าเราต้องประหยัดน้ำร่วมกันดังนั้นผมว่าประเด็นครั้งนี้กรณีคำว่าภัยแล้งน้ำกินน้ำใช้จะมีปัญหาถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดมันจะสามารถยืดระยะเวลาของการใช้น้ำออกไปรอจนรอฝนใหม่เข้ามาได้ก็ผมว่าเที่ยวนี้น่าจะมีการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันประหยัดอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับฟังแบบนี้แล้วมาดูนะคะว่าน้ำในเขื่อนวนรัตตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันมีอยู่แค่638ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือร้อยละ20แล้วสามารถใช้งานจริงได้แค่57ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ2เท่านั้นนะคะส่วนปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดขอนแก่นมีการใช้น้ำอยู่ที่ 92,915 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผลิตน้ำได้ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วนี่ต้องประหยัดกันจริงจังแล้วถูกต้องค่ะนะครับ